ูดถึงความร่วมมือในระดับอาเซียนไม่ได้มีเฉพาะระดับรัฐบาลระดับเฉพาะผู้นำเท่านั้นนะคะยังมีกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยหนึ่งในนั้นก็คือความร่วมมือของกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงค่ะอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลได้ไปร่วมประชุมมานะคะประเด็นหลักๆที่อาจารย์ได้ไปพูดคุยเป็นยังไงคะคืออย่างนี้ครับคือที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเนี่ยเมื่อต้นเดือนที่แล้วนั้นวันที่9กรกฎาคมอาจจะหลายวันผ่านมานะครับก็มีการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่างนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า lower แม่โขง sub region นะฮะก็ผมก็ไปบรรยายชั่วโมงหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นอาจารย์ดร.สุภชัยพานิชพักก็บรรยายต่อนะครับซึ่งที่จริงผมอยากคุยว่าท่านพูดว่าอะไรเพราะว่าผมได้ความรู้มากแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้ไปเจออาจารย์สุภชัยเพราะไม่เจอกันหลายปีแล้วนะเพราะท่านไปทำงานในระดับโลกมานะครับเป็นผอ.อันแทดนะคะอังแทดหรือว่าองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาเนี่ยนะอาเซียนคือภูมิภาคใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี10ชาติแต่การทำงานของอาเซียนเพื่อไม่ให้มันเทอะทะแล้วต้องรอการประชุมสุดยอดและการประชุม10ชาติในระดับกระทรวงทบวงกรมต่างๆตลอดเวลาเนี่ยเขาก็แยกเป็นอนุภูมิภาคให้ 4-5 ประเทศในเขตนั้นนะไปคุยกันเองอยากทำอะไรก็ใกล้ๆกันก็คุยกันได้เพราะฉะนั้นอาเซียนก็จะมีกลุ่ม อะไรล่ะอินโดนีเซียมาเลเซียไทยแลนด์พัฒนาเศรษฐกิจสามเหลี่ยมเศรษฐกิจตรงอ่าวไทยใช่ไหมเขาเรียกอะไร IMT GT อะไรเนี่ยนะครับเขตเศรษฐกิจซึ่งมีไทยแลนด์อินโดนีเซียมาเลเซียเสร็จแล้วพอไปดูเขตเส้นศูนย์สูตรมันก็จะมีเขาเรียกบิมซีก้าก็จะเป็น B ก็คืออะไรบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ EGA มันก็มาจากอะไร Economic Growth Area อะไรแบบนี้นะครับแยกย่อยเยอะมากเขาก็เป็นกลุ่มเส้นศูนย์สูตรแบบเส้นศูนย์องศาประมาณนั้นนะแถวนั้นมันก็จะมีการร่วมมือกันใกล้ชิดเพราะว่าพรมแดนอยู่ใกล้กันแม้ว่าจะมีเกาะมีแก่งมีน้ำอะไรก็ตามก็จะพัฒนาเรื่องป่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องชุมชนอะไรประมาณนั้นส่วนของเราเนี่ย เขตถ้าเขตใหญ่ของลุ่มน้ำโขงเนี่ยก็จะมีจีนอยู่ด้วยใช่ไหมเขาเรียกว่า Greater แม่โขงสับริจันอาจารย์สุภชัยนี่แหละเป็นหนึ่งในคนกลุ่มหนึ่งที่ก่อให้เกิดมีเขต Greater แม่โขงสับริจันหรือเขต อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงใหญ่ทั้งหมดเลยทั้งเหนือและใต้แม่น้ำโขงนะครับถือเป็นความสำเร็จเลยใช่ไหมคะสำหรับการผลักดันให้เกิดความการดูแลลุ่มแม่น้ำโขงก็จะมีจีนอยู่ด้วยสำเร็จไม่สำเร็จก็ถือว่าทำงานกันเยอะอะไรที่จีนแบบทำอะไรตามใจตัวเองมากก็จะต้องถูกทักท้วงได้ง่ายขึ้นเพราะมีที่นั่งคุยกันประเด็นที่เราคุยกันในวันนั้นก็คือผมก็บอกว่าถ้าเป็น CLMV คือตอนส่วนที่ผมพูดเองเนี่ยนะครับบนเวทีก็คือเขมรลาวพม่าเวียดนามเนี่ยก็จะด้อยทางเศรษฐกิจก็เป็นหน้าที่ที่ว่าไทยซึ่งฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าเนี่ยต้องช่วย4ประเทศนี้ให้มากขึ้นโอเคแต่ที่ผมอยากเล่าก็คือว่าที่อาจารย์สุภชัยพูดนะครับอาจารย์สุภชัยพนิชพักพูดเนี่ยว่าท่านเตือนบอกว่าการพัฒนาในเขตลุ่มน้ำโขงหรืออาเซียนทั้งระบบทั้งหมดก็จริงเนี่ยด้วยก็ได้เนี่ยเน้นโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักนะโครงสร้างพื้นฐานนั่นคือพัฒนาทางด้านกายภาพถนนหนทางการไปมาหาสู่คมนาคมขนส่งอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเซอร์วิสหรือทางด้านบริการนะครับเช่นน้ำพลังงาน IT การศึกษาการดูแลสุขภาพการเงินแล้วก็การผ่านแดนพวกนี้เป็นบริการถ้าบริการซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานระหว่าง10ประเทศหรือว่าจะพูดกันเฉพาะ lower แม่โขง sub region ก็ตามเนี่ยนะครับคือแม่โขงตอนล่างก็ตามอันนี้สำคัญที่สุดอันที่2ผมคิดว่าท่านเน้นยาวเลยนะครับท่านเตือนเรื่องภูมิรัฐศาสตร์การเมืองว่าได้เรื่องดินแดนหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า geopolitics คืออย่าไปหลงกลพวกมหาอำนาจอย่าไปกลัวอย่าไปห่วงใยเรื่องนี้มากนักนะยกตัวอย่างง่ายๆคืออเมริกาออสเตรเลียหรือว่าชาติใหญ่ๆเนี่ยมาเข้ากลุ่ม Trans-Pacific Partnership หรือกลุ่มพันธมิตรร่วมกันในเขตแองแปซิฟิกอเมริกาก็จะใหญ่มากท่านบอกว่าอาเซียนอย่าผีผามโอเคบางชาติเข้าไปแล้วเช่นมาเลเซียฟิลิปปินส์หรือว่าสิงคโปร์เนี่ยไทยยังไม่เข้ากลุ่ม TPP นะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับพวกกลุ่มแปซิฟิกเนี่ยก็ดีแล้วเพราะว่าพวกนี้มันเป็นการเมืองของมหาอำนาจอันนี้คือหมายถึงว่ากลุ่ม TPP นี่มันเกี่ยวกับซับรีเจนอลแม่น้ำโขงนี่เหรอคะไม่เกี่ยวอะไม่เกี่ยวแต่ว่าเป็นคำเตือน คือมันเป็นเหมือนกับคนที่จะดึง
สมาชิกของอาเซียนทั้ง10ชาติซึ่งในนั้นก็จะมี5ชาติที่ถ้าเราทำงานแยกก็จะเป็นกลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างใช่ไหมถ้าเกิดเราผลีผลามเข้าไปร่วมกับกลุ่มนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นลิ้วล้อทางการเมืองอันนี้ผมพูดเองไม่ใช่ศัพท์ของอาจารย์สุภชัยคืออาจารย์สุภชัยพนิชภักดิ์จะเตือนว่าการเมืองของมหาอำนาจที่จะเข้ามีอำนาจในภูมิภาคหรือในแผ่นดินต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวเองหรือไกลตัวเองเนี่ยถ้าเข้าไปแล้วเราก็เล็กลงเล็กลงแล้วเราก็จะถูกบังคับให้ทำโน่นทำนี่คือไอ้กลุ่ม TPP หรือว่ากลุ่ม Trans-Pacific Partnership ที่จริงมันมีคำว่า Economic อยู่ตรงกลางด้วยเหมือนกันนะครับแต่เขามักจะเรียกย่อว่า TPP เนี่ยกลุ่มนี้ใครเข้าไปต้องเคารพกฎเกณฑ์เรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องสิทธิบัตรเรื่องลิขสิทธิ์สารพัดอย่างเลยนะแล้วถ้าเราไม่พร้อมเราก็จะตกเป็นเบี้ยล่างอาจารย์ไม่ได้เตือนเรื่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มน้ำโขงคือลุ่มน้ำโขงจีนก็เป็นประเทศที่เบิ้มอยู่คือไอ้นั่นลุ่มน้ำโขง Greater แม่โขง Sub-region แม่โขงใหญ่นะครับก็คือมีจีนแต่ที่เราไปประชุมวันนั้นเราพูดเฉพาะไม่เอาจีนเราเฉพาะคนลำบากยากจนด้วยกันนะครับคือลาวเขมรพม่าเวียดนามแล้วก็ไทยเนี่ยฐานะทางเศรษฐกิจดีกับเพื่อนผมก็คิดว่าการที่อาจารย์สุภชัยเตือนว่าอาเซียนก็ดีทั้ง10ชาติหรือเอาเฉพาะพวกลาวเขมรพม่าเวียดนามแล้วก็ไทยถ้าเกิดจะไปจอยกลุ่มเข้าไปร่วมกลุ่ม TPP ที่สหรัฐเป็นหัวเรือใหญ่เนี่ยเราก็จะเล็กลงทันทีก็จะพูดง่ายจะไม่ได้เปรียบจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบภาคประชาสังคมไทยก็ตื่นตัวมากนะคะเรื่องนี้พยายามเพราะนั้นบนเวทีเนี่ยผมคงมีสิทธิ์พูดได้อาจารย์สุภชัยคงไม่ว่าผมนะครับท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่ามีเพื่อนรู้จักกันดีคนหนึ่งผู้ใหญ่ที่เม็กซิโกนะครับก็จะบ่นบอกว่าเม็กซิโกพอไปรวมกลุ่มกับนอร์ทอเมริกาฟรีเทรดแอเรียเนี่ยหรือว่ากลุ่มการค้าเสรีอเมริกาทางเหนือเนี่ยก็มีแคนาดามีอเมริกามีเม็กซิโกก็จนสุดประเทศจะใหญ่ก็จริงอยู่เพื่อนของอาจารย์สุภชัยโทษทีนะครับท่านอาจารย์ผมขออ้างอีกทีหนึ่งแล้วกันมันสนุกดีอาจารย์สุภชัยบอกว่าเพื่อนก็บอกว่าเม็กซิโกนี่โชคร้ายอยู่ไกลพระผู้เป็นเจ้าแถมอยู่ใกล้อเมริกาไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายนะครับคือว่ามันไม่ดีทั้งคู่นะครับค่ะก็เป็นการแซวตัวเองสำหรับประเทศเม็กซิโกพูดง่ายๆผมตีความเองนะครับถ้าเราไม่พร้อมเราไม่เข้มแข็งเท่าสิงคโปร์นะอย่าไปยุ่งกับ TPP ที่อเมริกาเป็นผู้นำอยู่ที่อาเซียนนี่เดียวแล้วอาจารย์สุภชัยบอกว่าอาเซียนในเวิร์กอาเซียนดีมากมีผลทำงานได้ผลไม่แพ้ EUนะครับดีไม่ดีอาจจะดีกว่าอเมริกาเหนือเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือโดยซ้ำไปแต่ถ้าผีผามกระจัดกระจายแยกกันไปอยู่กับกลุ่มอเมริกากับแปซิฟิกเนี่ยเราก็จะเล็กลงว่างั้นนะเอาละค่ะก็เป็นประสบการณ์นะคะความรู้ที่อาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลนำมาฝากกันนะคะจากวงเสวนาถอดบทเรียนจากมุมมองของผู้นำองค์กรระดับระหว่างประเทศที่มองมายังไทยจุดยืนที่ควรจะคงไว้เพื่อที่จะเดินหน้าในระดับอาเซียนและในระดับเวทีนานาชาติกับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ